ราวของโอกาสการลงทุนกันบ้างนะคะติดตามในเรื่องของรายละเอียดสัมมนาที่นำไปฝากกันนะคะที่หาดใหญ่โดยเป็นหัวข้อเซตถูกสุดในรอบ4ปีเฟ้นหาหุ้นดีมีอนาคตนะคะในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2024ค่ะซึ่งการเงินธนาคารค่ะโดย Money and Banking Channel นะคะได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อโอกาสมาถึงแล้วเซตถูกสุดในรอบ4ปีเฟ้นหาหุ้นดีมีอนาคตภายในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่14ค่ะที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Finance for All ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1และหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฉายภาพให้เห็นมุมมองและปัจจัยท้าทายของตลาดหุ้นไทยโดยมีทางด้านของคุณภารดรเตระนาปราโมทผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสจำกัดและคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะปัจจัยบวกนะครับก็ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เองก็ใช้กฎอัพทิกลูมาแล้วนะครับเห็นว่าปริมาณการช็อตเซลล์ลดลงเลยดังนั้นแรงผันผวนจากการขายของต่างชาติเนี่ยน่าจะลดน้อยลงแล้วเห็นการสลับเข้ามาซื้อบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเม็ดเงินจาก Thailand ESG Fund นะครับจะเข้ามานะครับหรือมีกองทุนวายุภาคมาช่วยหนุนบ้านเรานะครับขณะที่ภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นค่อยๆทยอยฟื้นขึ้นนะครับค่อยๆฟื้นขึ้นไปขั้นบันไดแม้จะไม่เยอะมากแต่ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นกำไรไตรมาสที่2ค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับปีแล้วฐานที่ต่ำน่าจะโตได้year on year นะครับก็เลยทำให้ภาพปัจจัยบวกค่อนข้างดูดีส่วนปัจจัยลบน่าจะเป็นเรื่องเดียวเลยนะครับความผันผวนทางด้านการเมืองเพราะเราเจอมาแล้วในเดือนที่แล้วเนี่ยการเมืองผันผวนมากต่างชาติขายหุ้นติดต่อกัน27วันทำการกว่า 50,000 ล้านซึ่งเป็นการขายติดต่อกันที่นานที่สุดในรอบ30กว่าปีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องติดตามเรื่องการเมืองกันอย่างใกล้ชิดก็จริงๆปัจจัยบวกในช่วงไตรมาส3นะผมคิดว่ามี4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือทิศทางดอกเบี้ยโลกที่เป็นขาลงนะครับรวมถึงทิศทางดอกเบี้ยบ้านเรานะครับเรื่องที่2ก็คือการประชุมโปลิสบูโรในช่วงเดือนกรกฎาคมนะเราคาดหวังว่าอาจจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะตั้งแต่ในฝั่งของการกระตุ้นภาคอสังหาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงในฝั่งของตัวการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ของทางการจีนนะครับเรื่องที่3ก็คือเม็ดเงินหนุนจากตัวกองทุนไทย ESG ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายเนี่ยก็คือมาตรการลดความผันผวนของตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนปัจจัยลบนะครับผมคิดว่ามี3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการเลือกตั้งสหรัฐในที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของการเมืองภายในนะครับวันที่10กรกฎาคมเนี่ยนะครับการพิจารณาในฝั่งของคุณสมบัติของคุณเศรษฐานะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของการเลือกตั้งในฝั่งของยุโรปนะทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับนอกจากนี้ค่ะมีหุ้นดีมีอนาคตนะคะที่ได้ให้กับผู้ฟังสัมมนานะคะโดยคุณภารดรค่ะให้ทีมหุ้นเด่นกำไรดีมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวก็คือซีรี TTB แล้วก็ท็อปไทยออยนะคะส่วนทางด้านของคุณธกิจให้หุ้นแนะนำระยะสั้น3กลุ่มค่ะคือกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างกัลฟ์เครื่องดื่มอย่าง OSP และกลุ่มค้าปลีกอย่าง CPX ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจฟังสัมมนาแบบนี้นะคะก็สามารถไปร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo กับเราได้นะคะเรายังมีอีกหลายครั้งทั่วประเทศและสามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะที่ Facebook และ YouTube Money and Banking Channel สัมมนาครั้งถัดไปนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook Money Expo และเว็บไซต์ www.moneyexpoonline.com ค่ะ